สวยสะใจมากแอนโทเนียในรอบพรีลิมพร้อมกับเผยแรงบันดาลใจชุดประจันชาติก็เรียกได้ว่าใกล้เข้าสู่วันไฟนอล9พฤศจิกายนนี้แล้วเมื่อวันที่16พฤศจิกายน66ก็เป็นรอบพรีลิมมิสยูนิเวิร์สซึ่งนางงามจากประเทศไทยอย่างแอนโทเนียก็ทำให้แฟนๆชาวไทยตะลึงในความสวยทั้งรอบแนะนำตัวรอบชุดว่ายน้ำรอบเดินชุดราตรีทำให้แฟนๆต่างเชียร์กันสนั่นทั่วประเทศถึงขั้นมง3มาแน่นอนด้วยความฮอตของสาวงามแอนโทเนียถึงขั้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์ที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยทีเดียวและในวันที่17ในเวลา9นาฬิกาเป็นรอบชุดประจำชาติที่มาชุดเทพธิดาอาณาจักรอยุธยาโดยที่ได้เล่าถึงที่ไปที่มาของชุดว่าได้รับแรงบันดาลใจจากรูปปั้นพระแม่ธรณีในชุดยุคสมัยอยุธยาของอาณาจักรสยามที่มีอยู่ในช่วงทศตวรรษที่14ถึง18การแต่งกายและก็เครื่องประดับถูกสร้างให้เหมือนกับรูปปั้นอาณาจักรอยุธยาจิวเวลรี่รวมกับการใช้เส้นลวดดิ่งถักทอด้วยมือแล้วก็ใช้หินสีและอัญมณีที่มีค่าเพื่อสอดคล้องกับข้อมูลทางธรณีวิทยาและภาพที่สวนใสที่บันทึกเอาไว้จริงจากสมัยนั้นด้วยซึ่งทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้แอนโทเนียไปคว้ามงกุฎที่3มาให้ได้และก็ขอเป็นกำลังใจทำให้เต็มที่